กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณเสน่ห์เมื่อสักครู่ตอบแล้วเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณพัฒนศักดิ์26กรกฎาคม2556เวลาเกิด 18:28 นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดระยอง 18.28 นะครับระยองลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูก็ต้องบอกว่าเริ่มจะส่งผลดีในเรื่องของงานนะครับ 2-3 ปีนี้ออกแรงเยอะๆนะแต่ถ้ายังเป็นเด็กอยู่นะครับก็คงจะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องของการเรียนนะฮะก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชื่อของน้องเขาดีหรือไม่พัฒนศักดิ์ค่ะพัฒนศักดิ์ใช้วรรคมนตรีนำนะครับและไม่ติดกาลีด้วยเลขศาสตร์ก็สวยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ธาตุน้ำหมายถึงความสงบร่มเย็นของชีวิตเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคชื่อนี้ดีแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณชิดชมนะคะ24มิถุนายนฝั่ง539นะคะเวลาเกิด 2:57 วันจันทร์งานเงินความรักบอกว่าช่วงนี้มีแต่ปัญหาเข้ามาค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับ2:57คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะดวงไม่เคยโกหกตอนนี้มีปัญหาเรื่องคนมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องความรักไม่สบายใจด้วยนะของคุณเนี่ยช่วงนี้ทำสองอย่างเลยนะครับให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดแล้วก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องและปัญหาสำคัญก็คือในเรื่องของความรักเนี่ยด้วยพื้นชะตาเกณฑ์ของคุณไม่ดีนะฉะนั้นอย่าคาดหวังแล้วก็ประคับประคองให้ดี1ปีนับจากนี้ของจริงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจรัสดาวนะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์2528เวลาเกิด 9:12 วันเสาร์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับระวังในเรื่องของพวกคดีความหน่อยแล้วกันนะแต่ว่างานโดยรวมเนี่ยมีปัญหาบ้างนะมีอุปสรรคบ้างแต่ในแง่ของความเจริญก้าวหน้าปีนี้ถือว่าน่าสนใจนะให้คุณจรัสดาวตั้งใจหรือแม้กระทั่งอยากจะเปลี่ยนแปลงก็พยายามขวนขวายหาสิ่งใหม่ส่วนสุขภาพระยะยาว2กลุ่มฮะช่องท้องก็เน้นพวกกระเพาะตับนะถ้าต้องทานยาเยอะๆเมื่อสูงวัยอาการในเรื่องของการทำงานของพวกสมองปวดศีรษะข้างเดียวช่องปากทางเดินหายใจพวกนี้จะเป็นกลุ่มโรคในพื้นชะตาส่วนโชคลาภไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกนกลักษณ์นะคะ10กรกฎาคมฝั่ง546ค่ะเวลาเกิด 5:38 ฟ้าสว่างเป็นวันพระราชบดีครับไม่ได้มีคำถามมาเนาะงั้นเป็นดวงชะตาโดยรวมแล้วกันเตือนแล้วกันนะครับเน้นให้ระวังปัญหาสุขภาพในช่องท้องนะครับปีนี้อย่าให้ใครขอยืมเงินปีนี้ระวังเป็นหนี้ปีนี้ระวังมีคนที่ไม่หวังดีนะจะเดือดร้อนเรื่องเงินนี่แหละนะครับแล้วมันจะสัมพันธ์ถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคนรักก็เป็นไปได้กรณีถ้ามีคู่ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะฮะปีจรนี้ให้คุณซื้อข้าวสารเนี่ยข้าวสารถุงก็ได้นะซื้อถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปวริษานะคะ18กรกฎาคม2517เวลาเกิด2:13วันพฤหัสบดีถามเรื่องงานถามเรื่องเงินครอบครัวโชคลาภปฏิทินตรงวันพระฤหัสบดีความรักความสัมพันธ์ประคับประคองหน่อยน่าจะผ่านได้นะครับมันมีปัจจัยลบมาสัมพันธ์ถึงด้วยเหมือนกันแหละก็ถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ไปถวายซะถ้าถวายแล้วก็นับจากนี้ไปทุกเดือนก็หาโอกาสเข้าวัดทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะบำรุงค่าไฟทำบุญน้ำมันตะเกียงซื้อหลอดไฟถวายวัดได้ทั้งนั้นส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์การงานเป็นอย่างไรผมดูต่อเนื่อง
แต่งานก็พอได้นะแต่จะเด่นจริงๆคือในช่วงย่าง43มันมีเกณฑ์เปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งแนวโน้มถือว่าดีนะครับเลขบ้าน21ค่ะ21กำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัฒนา20ธันวาคมนะคะ2538ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน13นาทีระบุว่าเป็นวันพุธถามงานกับความรักก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับทั้งสองเรื่องเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเทียบกับช่วงอตกาลีที่อยู่นะอย่างนี้ครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะระวังมีปัญหาทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของหัวใจนะประคับประคองให้เลยผ่านวันเกิดไปให้ได้ของคุณเหนื่อยมา2ปีนะฮะปีที่แล้วทั้งปีและปีนี้ที่กำลังจะหมดไปอีก1ปีนะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็เลยผ่านวันเกิดไปแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฤทัยถามชอบโชคลาภกับครอบครัวแต่ว่ารบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณพงษ์นะคะ2กันยายน2513เวลาเกิด6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีพุธกลางวันเปิดร้านขายลาบที่เชียงใหม่แล้วถามว่าจะมีโชคหรือเปล่าของกินนะครับปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องของกินเนี่ยนะถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานถือว่าดีมากเลยนะในพื้นดวงคุณและประกอบกับผมก็นึกภาพต่อถ้าร้านคุณขายเครื่องดองของเมาได้ด้วยก็ยิ่งเสริมนะถ้าทำบุญเยอะหน่อยนะครับฉะนั้นแน่นอนนะคุณขายลาบเนี่ยอาหารประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วสมรูปนะเพิ่มหมวดหมู่เครื่องดองของเมาใช้ได้แต่เสียงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะ12มีนาคม2521บ่ายโมงตรงวันอาทิตย์งานเงินแล้วก็ทำอาชีพอะไรดีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องเดี๋ยวลองดูครับว่าอาชีพอะไรเด่นที่สุดในพื้นชะตาเออมี2กลุ่มนะครับก็เกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทนะครับเกี่ยวข้องกับพวกสัตว์นะทำฟาร์มทำเพ็ทช็อปอีกกลุ่มนึงฮะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า IT ค้าทองนะเพียงแต่ว่าช่วงย่าง38และ39เนี่ยยังไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะว่าเกณฑ์งานเสียแต่2อาชีพนั้นระยะยาวถือว่าดีลองดูครับว่าตัวเองถนัดอะไรจ้ะเอาละนะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างคุณปริตตาภา11มกราคม2527นะคะเวลาเกิด 20:20 นาทีพุธกลางคืนตอนนี้นะคะเป็นกิจการขายกาแฟสดจะดีหรือเปล่าคะหาของคือให้เป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้มาดื่มแค่กาแฟนะลองดูครับขนมนมเนยเบเกอรี่จัดมานะระยะยาวยืนยันว่าดีนะครับแล้วในช่วงอายุย่าง32เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานก็ไม่ได้เสียนะครับก็แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอนะฉะนั้นก็จัดมาให้ครบนะของกินที่หลากหลายประเภทครับจะมีโอกาสมีบุตรหรือเปล่าย่าง3233ลองดูนะในความหมายลองของผมนี่หมายถึงอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีในทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยในช่วงปีนี้ให้สู้จนถึงย่าง35นะ33 34 35นะอายุก็ยังไม่ได้เยอะมากทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าวิทยาการแข็งแรงนะ 2-3 ปีนี้ถ้าจะลงทุนก็ทำในช่วงย่าง33และ35ครับโชคลาภค่ะการเสี่ยงโชคด้วยดวงไม่เด่นต้องทำงานครับเอาละมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าก็สิงหานี้ว่ากันยาวๆจนถึงช่วงประมาณปลายเดือนเลยนะครับวันอาทิตย์ที่16นี้สามารถประกอบการมงคลได้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีเป็นได้ว่าวันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องการออกรถแล้วก็การประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากคณิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่26สิงหาคมครับวันนี้หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่อยากจะประกอบการมงคลรวมถึงหลีกเลี่ยงการออกรถนะที่เหลือดำเนินการได้เพราะว่าทางกัลยาโยก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยสิ้นเดือนครับเสาร์ที่29สิงหาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับเลิกล่างมีดีทีที่ดีเยี่ยมทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่และวันลอยวันนี้ประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็ไปในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะยาวไปจนถึงช่วงประมาณสิ้นเดือนเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมเองที่อยากจะติดตามนะรายการย้อนหลังหรือว่าทุกๆรายการของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะรวมไปถึงใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle Channel เองก็ตามนะคะก็เข้าไปที่Facebook Fanpage ค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Miracle Channel TV ตามนี้เลยนะหรือว่าท่านไหนอยากจะทวนดวงชะตาย้อนหลังในนี้ก็มีเช่นเดียวกัน12ราศีนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากการส่ง SMS เข้ามาแต่ละวันหรือว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วดวงชะตาท่านไหนที่อยากจะส่งมาทางจดหมายทางอีเมล address หรือว่าเว็บบอร์ดระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะเราจะนำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมค่ะชีวิตนี้ใช่อยู่ได้เพราะใครอื่นที่หยัดยืนอยู่ได้ใช่ขาเขาจะสุขบ้างเศร้านิดก็อกเราล้มแล้วลุกมือปัดเข่าก็เราเองเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ